ฉันแท้ๆทำไมคุณพี่นั่งใจลอยอย่างนั้นล่ะคะเปล่าเนี่ยหรือว่าอาหารไม่อร่อยคะสั่งใหม่ไหมคะก็อร่อยดีแล้วนี่คุณพี่ไม่สนุกเลยหรอคะคุณพี่คะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมคะเริ่มต้นอะไรใหม่ก็คุณพี่กับดิฉันไงล่ะคะเรามาสมมติว่าเราเพิ่งจะเป็นคู่รักกันใหม่ๆดีไหมคะสมมติทำไมต้องเริ่มต้นใหม่ดิฉันรู้นะคะว่าคุณพี่กำลังอึดอัดใจมันก็เป็นธรรมดาของผู้ชายนะคะเมื่อมีผู้หญิงมาทำมารยายั่วเย้าให้ท่าคุณพี่ก็อาจจะหลงไหลเผลอไผ่นั่นนั่นไปบ้างมันก็ช่ำเถอะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้ดิฉันเชื่อนะคะว่าถ้าเรารักกันให้มากๆเหมือนกับตอนที่เราเป็นคู่รักกันใหม่ๆเราจะต้องเอาชนะมารยาของนั่นนั่นได้แน่ๆเลยค่ะไม่ว่ามันจะเอาเสน่ห์หรือแย่งเหลี่ยมอะไรมาทำอะไรกับเราไหมคะดิฉันว่ามันไม่มีทางที่จะทำลายความสุขระหว่างคุณพี่กับดิฉันได้หรอกค่ะหยุดทีเถอะพี่สมัยเพื่อนของเราระหว่างเธอกับฉันนะถ้ามันจะมีอะไรที่ผิดใจหรือเฉยชาต่อกันนะมันเป็นเพราะความบกพร่องหรือไม่ก็ความไม่ดีพอของฉันเองหรือไม่ก็ของเธอมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะพี่สมัยทำไมคุณพี่ต้องโกรธดิฉันด้วยล่ะคะฉันไม่ได้โกรธเธอนะฉันกลับบ้านกันดีกว่าแต่คุณพี่คะเราตั้งใจว่าจะทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวแวะซื้อกลางทางแล้วกลับไปกินที่บ้านก็ได้ฉันเหนื่อยแล้วพี่คะเดี๋ยวคุณใหญ่คะคุณใหญ่ไฟอะคุณนายท่านเรียกเขาไปใช้ข้างบนค่ะเดี๋ยวป้าทองตามไฟมาขนของลงจากรถแล้วบอกให้มารถเก็บเดี๋ยวค่ะคุณใหญ่คะคุณได้ทะเลาะคุณใหญ่หรือเปล่าอะนี่ป้าทองคุณใหญ่อะเธอเหนื่อยนะป้ารีบไปเอาของลงจากรถดีกว่าฉันซื้อของทานมาเยอะแยะเลยถ้าไม่รีบเอาลงเดี๋ยวของจะเสียหมดนะคุณนายใช่ไหมผมทำอะไรครับแกเข้าไปดูอะไรในห้องนั้นหน่อยสิเข้าไปดูอะไรครับเผื่อจะมีอะไรผิดปกติซุกซ่อนอยู่ด้วยโอ้ยแต่มันจะดีเหรอครับคุณนายครับคุณนิดเจ้าของห้องเขาก็ไม่อยู่ครับเจ้าของห้องเขาไม่อยู่สิดีเราจะได้ค้นอะไรที่มันขนาดขนาดหน่อยคุณนายใช่ผมไปค้นอะไรครับป้าทองเฮ้ยซักไซไลเรียนท่านอยู่ได้ท่านบอกให้เข้าไปค้นว่าเข้าไปค้นสิเข้าไปเออเข้าไปสิไปเข้าไปครับไปเดี๋ยวนี้เร็วอย่าช้าพูดกับมันดีอย่างนี้เลยใครไม่ไล่มีอะไรเลยครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่สไปร์แกนี่พูดช่วยๆนะอะไรดูอะไรกันว่าแป๊บเดียวโตจะไม่ทันหายแหมเลยออกมาแล้วแม่ไอ้ทอมฉันไม่ได้เข้าไปตบในห้องคุณนิดนี่นี่ตะไคร้เข้าไปดูใหม่เผื่อจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่แต่คุณนายครับห้องคุณนิดเล็กแค่นี้ผมมองปราดเดียวก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติดีครับไม่มีใครแปลกปลอมเข้าไปแม้แต่คนเดียวฉันไม่ได้หมายถึงคนฉันหมายถึงสิ่งของว่ามันอาจจะแปลกปลอมเข้าไปก็ได้ไปดูให้ทุกซอกทุกมุมเลยไปสิว้าเร็วครับผมWe'll be right back.
ผิดปกติที่ไม่ใช่คนมันอะไรวะพวกกระดาษน่ะดูให้ทั่วสิพวกอาจจะมีกระดาษอะไรซุกซ่อนอยู่กระดาษแล้วมันผิดปกติยังไงวะนี่กระดาษที่เขียนอะไรเลยไว้อ่ะโอ้กระดาษจดหมายเหรอจดหมายบัตรสีบัตรเถลิงอ่ะเฮ้ยจดหมายแบบนั้นยิ่งไม่มีใหญ่เลยนี่ลองดูตรงแถวๆที่นอนสิอาจจะมีก็ได้แกเอาไปซุกไว้ตรงไหนฮะถมใต้หมอนเจ้าค่ะเจ้าไปรดูที่ใต้หมอนสิฉันว่าต้องมีจดหมายสีชมพูซุกอยู่ใต้หมอนแน่ๆเลยเก็บมาสักทีจะให้เสร็จเร็วๆตายหมอนนะครับเตายหมอนไม่มีครับนี่ๆแล้วไม่มีนี่ไงยังไงจดหมายยังไงเฮ้ยจดหมายจริงๆด้วยนะนี่ก็เป็นจดหมายชายชู้แน่ๆทีเดียวเอาดิสิเอาดิจดหมายซองสีชมพูแบบนี้ใช่แน่แล้วจดหมายชายชู้แน่แกอ่านสิปลายแกเป็นคนอ่านสิฮะผมอ่านเลยแหละครับแกละอ่านคุณนิดยอดรักของผมต้องเดินทางไปทำธุระยังชะอำหลายวันโอ้ยอดรักจ๋าผมคงคิดถึงคุณนิดสุดที่รักมากเหลือเกินผมอยากจะวิงวอนให้คุณนิดโปรดทำใจให้สบายแล้วรอผมอยู่ที่นี้เมื่อกลับมาผมจะรีบหาทางประกาศความรักของเราทั้งสองให้ชาวบ้านได้รับรู้และหากคุณนิดคิดถึงผมจนร้อนรนและทรมานแล้วล่ะก็คุณนิดตามมาพบผมได้ทันทีพวกมหาศักดิ์คงไม่มีใครใยดีคุณนิดดอกโอ้สุดที่รักของผมคิดดูให้ดีนะผมจะตั้งตารอคุณนิดของผมอยู่ที่ชะอำนะครับรักคุณนิดที่สุดอำพันของคุณเห็นไหมพ่อใหญ่มันเลวมันย่ามันไม่มีผิดมันโคกออกมาจากพิมพ์เดียวกันเลยแล้วสิ้นดีผมไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเจ้าปลายเป็นคนพบจดหมายฉบับนี้จะไปพบที่ไหนไปในห้องนอนคุณฤทธิ์ครับอยู่ใต้หมอนครับจะทะลึ่งอะไรเสียเข้าไปยุ่งยากในห้องนอนเขาฮะคุณนายให้ผมเข้าไปดูครับผมก็พ่อใหญ่จะไปวุ่นวายอะไรกับเรื่องที่ใครจะเข้าไปวุ่นวายในห้องของมันนะเรื่องสำคัญมันอยู่ที่จดหมายฉบับนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่านางตัวดีมันทำบัตรสีมันหวังที่จะทำลายตระกูลมหาศักดิ์ของเรา